เวลา17นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทัศนานาุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2567โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมทศีสว่าวงขวัตวราชกติยราชนารีโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเคลื่อนนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมาวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทรราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุทิเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราเจ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราช สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวดินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิปดินพระบาทสมเด็จพระบรมชานาการามิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมานาถบุพิตรสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกละสมเด็จพระศรีนครินทราพระบารมราชชนนีที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองเราทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรรมาชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชา สมเด็จพระศรีสุลาัยพระบรมมาราชินีในรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพสิรินทรพรรมมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราพรมมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวดินทิราบรมราชินีาพระมพราชนนีพันปีหวงสมเจัยยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบร,รมราชินีพระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาธิปดินพระบาทสมเด็จพระบร,รมเช้หาภิเษกาที่เบสม,ม,มหาราชบร,รม,มันาทตัวพิษ สมเด็จพระมหิตาลาธิเบตดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบร,รมราชชนนีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนรพบดลมหาสวตตาชัดพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสืีเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชาพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดวลมหาสเวตาชัดสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีล สมเด็จพระมาหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องจตุรงคธรรมสมาคมกถาจบสมประเคนจตุปจัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแล้วท่งทอดผ้าไตรสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรม,มเทศนาจำนวนสองเที่ยวเที่ยวละ14รูป พระสงฆ์สดับปรกรณ์พระปร,ะรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุมโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา พระราชพิธีชัตรมงคลเป็นวันที่เริ่มเดืกถึงพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมัาตบปรพิษ โดยทรงพระกรุณาโ,โปรดกลระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระปฐมบร,รมราชาองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชฎรตลอดไป